สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม TS Mobile นะครับก็ตามที่เพื่อนๆทราบกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอัปเดตเขตใหม่เข้ามาครับเขตไซเปยก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตัวเขตที่ว่าเนี่ยแหละครับแต่ว่ารอบนี้จะไม่ได้พาไปดูจุดบอดที่มอนเกิดเยอะๆแบบทุกทีนะครับเพราะว่าจริงๆเจมีไปลองเช็คมาแล้วแต่ว่ามอนเขตนี้จะเกิดแบบค่อนข้างน้อยครับคือจะเป็นแบบเกิด2ตัว3ตัวซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเขตนี้มันก็จะดีอย่างตรงที่มีช่วงเลเวลมอนให้เลือกค่อนข้างเยอะครับก็คือจะเป็น100ถึง180เลยแล้วก็แต่ละแมปมันจะมีจุดบอดค่อนข้างเยอะครับคือนึกภาพออกใช่ไหมครับคือมอนเกิดน้อยแต่ว่าจุดเกิดค่อนข้างเยอะเช่นบางแบบเราจะเจอจุดที่มอนเกิดแบบ3ตัวเนี่ย4จุด5จุด6จุดเลยก็ว่าไปก็โอเคอยู่ครับถ้าเกิดใครอยากบอดมอนเกิด3ตัวแบบโล่งๆไม่มีคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจากวิธีการไปเขตนี้กันก่อนนะครับสำหรับวิธีการไปเขตไซเปยนะครับจริงๆมันจะเป็นเขตที่อยู่ด้านบนของเขตบิงโจเลยครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครเคยไปเขตบิงโจแล้วเนี่ยก็ใช้วาร์ป13แล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนก็จะถึงเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เคยไปนะครับก็เดี๋ยวดูจากในจอนะครับอันนี้จะเป็นเมือง3นะครับเมืองเย่เฉิงหมายถึงว่าเป็นวาร์ปหมายเลข3นะเสร็จแล้วก็ดูจากในจอได้เลยนะครับก็อันนี้จะมาถึงเขตปิ้งโจแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติใครมาครั้งแรกก็มาเซฟตรงนี้ได้เลยครับนี่นะครับเมืองที่เซฟจะเป็นจุดนี้เสร็จแล้วไซเปิดจะไปด้านบนต่อครับพอเราผ่านด่านตะกี้มาแล้วนะครับก็ถือว่าเราเข้ามาอยู่ในเขตไซเปิดแล้วครับถ้าเกิดเราเปิดรองเท้าขึ้นมาตรงนี้นะครับเขตฝึกฝนก็จะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วครับชายแดนเหนืออันนี้นะครับจะเป็นเขตไซเปยเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเซฟแป๊บหนึ่งละกันครับมืออยู่ใกล้ๆเลยจะเป็นตัวนี้นะครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วก็เดินออกนะครับวาร์ปจะโผล่ละก็จะเป็นตัวนี้นะครับเบอร์29สำหรับจุดบอดนะครับก็จะมาที่ป่าเลเวล101ถึง102ครับคือป่านี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นป่าเดียวในเขตเลยครับที่มีมอนเกิดแบบเยอะๆก็เริ่มมานะครับเราเดินเข้ามาจะเจอเลยจุด5ตัวจะเป็นตรงนี้นะครับที่คนอยู่เยอะๆอันนี้จะเป็นเกิดแบบผสมนะครับเลเวล101 102เดี๋ยวรอมอนชนแป๊บนึงนะครับมอนเกิดตรงไหนวะอ๋อนี่ไงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ5ตัวเรียง101 102เกิด5ตัวตลอดเสร็จแล้วเราเดินมาต่อตรงบริเวณซ้ายล่างครับจะเป็นตรงนี้นะครับกลางๆแมปด้านล่างอันนี้จะเป็นเกิด5ตัวเหมือนกันครับธาตุลมแต่ว่ามันเกิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเป็นตัว C ก็คือเหมือนแบบใครอยากประหยัดเทพลอยก็ประหยัดได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงความเร็วในการตีเนี่ยมันก็จะใช้เวลาตีนานนิดนึงเพราะว่าเราต้องตีแบบนี้ใช่ไหมครับตี3เสร็จแล้วก็ตีตัวนี้แล้วก็ตีตัวนี้แยกกันไปถัดมานะครับจะเป็นป่าอื่นป่าทั่วไปของเขตนี้ก็ตามที่ได้บอกไปใช่ไหมครับว่ามอนมันจะเกิดไม่ค่อยเยอะครับเกิด2ตัวบ้าง3ตัวบ้างแต่ว่ามีจุดเกิดค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างครับอย่างป่านี้นะครับจะเห็นว่ามีจุดมอนเกิดค่อนข้างเยอะเนี่ยครับ1 2 3 4 5แค่ด้านบนนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นเกิดไม่2ตัวก็3ตัวทั้งนั้นเลยเราเลื่อนมาต่อด้านล่างนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่ามอนเกิดค่อนข้างหลายจุดมากๆเลยแน่นไปหมดเลยครับแล้วมันจะมีป่าแบบนี้แบบเยอะมากเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็จะเป็นตามที่สรุปไปแหละครับว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากมาแบบ3ตัวไม่เจอคนเนี่ยครับก็สามารถมาตรงเขตนี้ได้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าตามที่บอกไปมันไม่มีจุดบอดแบบมอนเกิดเยอะๆจริงๆสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม